สบายดี LT Vision ควันหลงฟุตบอล U19 ชาวลาวร่วมใจเป็นหนึ่งจากการแข่งขันฟุตบอล U19 ที่สปป.ลาวได้เข้าในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาครับหลายๆพื้นที่ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่15กรกฎาคมต่างเนืองแน่นไปด้วยผู้คนร่วมออกมาส่งแรงใจเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติลาว U19ที่ลงสนามชิงแชมป์รายการ AFF U19 กันอย่างคลึกครื้นผลงานสุดประทับใจของเรานักเตะทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศรายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนกับทีมชาติมาเลเซียได้สร้างความตื่นเต้นดีใจและประทับใจให้กับคนลาวทั่วประเทศแมตช์ชิงชนะเลิศซึ่งเตะกันที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงหัวค่ำของวันศุกร์ที่15กรกฎาคมจึงทำให้หลายพื้นที่ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ออกมาเชียร์นักกีฬารุ่นใหม่ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจของพวกเขาโดยมีองค์กรธุรกิจหลายแห่งให้การสนับสนุนเพื่อให้ชาวลาวมีโอกาสได้รับการชมการแข่งขันในแมตช์นี้กันแบบอย่างสะใจทั่วถึงครับบนตึกเก่าแก่หัวมุมสีแยกสีหอมชุมชนธุรกิจดั้งเดิมในซอยเฮงบุญเส้นทางคู่ขนานทางฝั่งทิศใต้ของถนน300,000ไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านอาหารอร่อยจากหลายเชื้อชาติและร้านกาแฟหรูๆอันขึ้นชื่อของเวียงจันทน์มีการติดตั้งจอขนาดใหญ่ดึงสัญญาณถ่ายทอดสดแมตช์ชิงชนะเลิศจากสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์มาเผยแพร่ให้ชาวเวียงจันทน์ได้รับชมตั้งแต่ตอนเย็นพื้นที่กลางสีแยกสีหอมต่างคร่ำคราไปด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัยครับทุกคนต่างใส่เสื้อสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลาวติดสติ๊กเกอร์รูปธงชาติลาวบนใบหน้าออกมายืนเชียร์ฟุตบอลกันอย่างคลึกครื้นนอกจากที่สีแยกสีหอมแล้วองค์กรธุรกิจอีกหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้นำจอทีวีขนาดใหญ่มาติดตั้งให้คนจากหลากหลายพื้นที่ได้มารวมตัวกันเชียร์ฟุตบอลทีมโปรดของพวกเขาเช่นลานด้านหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคาร ST ริมถนนสุภานุวงศ์ตรงข้ามกับสนามบินนานาชาติวัดไตหรือศูนย์การค้าลาวไอเทคริมถนนกำแพงเมืองที่อยู่ห่างออกไปจากใจกลางตัวเมืองสักหน่อยทั้งสองพื้นที่นี้มีชาวเวียงจันทน์ที่พาครอบครัวออกมานั่งเชียร์ฟุตบอลกันอย่างล้นหลามครับยังมีบรรยากาศเชียร์ในร่มโดยพิจิกาบุญกว้างหรือมาดามโบนักธุรกิจอดีตประธานสโมสรเวียงจันทน์ยูไนเต็ดลงทุนเช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ในโรงแรมแลนด์มาร์คติดตั้งจอวางระบบแสงสีเสียงและเปิดฟรีให้แฟนบอลได้เข้าไปเชียร์แบบนั่งดูในโรงหนังแม้ผลการแข่งขันทีมชาติลาวจะพ่ายให้กับทีมชาติมาเลเซียไป2-0ได้เป็นอันดับ2หรือรองแชมป์ของรายการนี้แต่บรรยากาศสนุกสนานเสียงเชียร์กระหึ่มไปทั่วเมืองเวียงจันทน์ก็เป็นภาพประทับตาประทับใจน่าจดจำและควรบันทึกภาพเอาไว้ครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี